ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เหมียวนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Thaiberry สวัสดีครับพี่เหมียวครับสวัสดีค่ะพูดถึงแบรนด์ Thaiberry เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับค่ะแบรนด์ Thaiberry เนี่ยเป็นอาหารไทยฟรีสไตล์ครับอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติครับแล้วก็เป็นอาหารไทยที่อร่อยๆสำหรับคนไทยด้วยนะคะแต่ก็เรียนว่าสำหรับคนไทยเราอ่ะซึ่งคุ้นกับอาหารไทยในประเทศไทยซึ่งมีอาหารเดินออกไปนอกบ้านก็มีส้มตำนะคะกินต้มยำกุ้งก็มีร้านอาหารสารพัดนั้นก็คงอาจจะยังก็อาจจะไม่ได้ชอบของฟรีสไตล์แต่ถ้าเราลองนึกถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกมุมโลกนะคะเวลาคิดถึงกลิ่นหอมๆของส้มตำคิดถึงต้มยำกุ้งนะคะหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดใจอาหารไทยกินในประเทศไทยแล้วก็อยากจะหยิบกลับบ้านหิ้วกลับบ้านนะคะแล้วก็หิ้วไปง่ายๆน้ำหนักเบาแค่30กรัมแต่พอว่าเอากลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเติมน้ำร้อนเนี่ยกลายเป็นต้มยำกุ้ง1ชามอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟรีสไดร์นี่หมายความว่าทำให้เขาแห้งใช่ค่ะแล้วน้ำออกนะคะแล้วพอตอนจะกินปั๊บเราเติมน้ำออกไปก็จะกลายเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยเหมือนเดิมค่ะจะคงคุณค่าทั้งรสชาติแล้วก็ texture เนื้ออาหารที่สำคัญก็คืออย่างต้มยำกุ้งเนี่ยก็จะตัวกุ้งก็จะเป็นกุ้งนุ่มๆนะคะสมุนไพรต่างๆตะไคร้ใบมะกรูดพริกชีเนี่ยจะอยู่เหมือนเดิมเลยจะเขียวสดเหมือนเดิมเลยอะค่ะจุดเด่นก็คือมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งสารเคมีเลยใช่ค่ะตัวแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะจะสามารถที่จะยืดอกบอกได้เลยว่าไม่มีสารเคมีนะคะมะนาวก็เป็นมะนาวสดนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมั่นใจได้ว่าอึ่งในอนาคตเนี่ยตัววัตถุดิบของเราอาจจะเป็นตัวออร์แกนิกทั้งหมดนะคะเพื่อตลาดออร์แกนิกได้ด้วยอะค่ะพูดถึงการทำตลาดนิดนึงพอเข้ามาร่วมอบรมกับโครงการ Village E-commerce ได้รับอะไรจากโครงการนี้บ้างครับพอเข้ามาอบรมของโครงการ Village เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายนะคะก็จะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพบางคนก็ไม่รู้จักว่าหน้าตามันแบบนี้แล้วต้มยำกุ้งมันเป็นอะไรแต่พอได้ดูผ่านจากเพจจาก Facebook เราอย่างเงี้ยจาก LINE แอดเราเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อต้มยำกุ้งหน้าตาแบบนี้นะต้มตำหน้าตาแบบนี้เติมน้ำยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยราคาขายช่องทางจำหน่ายจะซื้อเราได้อย่างไรนี่ก็เป็นความรู้ที่เราได้เรียนนะคะเริ่มจากการฝากขายใช่ค่ะร้านเพื่อนกลายเป็นเข้ามาร่วมโครงการปั๊บก็ได้มีการทำออนไลน์ทำออนไลน์มีการขายแบบเวอร์ไวมากขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมครับก็ตรงนี้มันก็จะทำให้เราได้ลูกค้าจากต่างประเทศด้วยหรือแม้กระทั่งกลุ่มแม่บ้านคนไทยที่ไปอยู่ในออสเตรเลียในต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะก็เห็นแล้วก็ติดต่อซื้อมากับเราอะไรอย่างเงี้ยหลายประเทศเลยอะค่ะที่เราได้ลูกค้าแบบนี้ค่ะงั้นเราก็ตอนนี้ก็พยายามทำเพจให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยอาจจะมีเพจภาษาจีนแล้วก็กำลังจะเข้าไปขายในเว็บดังๆของจีนพูดถึงโอกาสนิดนึงครับแล้วก็ผลตอบรับที่ได้จากการทำตลาดทางออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอย่างตัวเองเนี่ยตอนหลังเนี่ยจากการฝากขายเนี่ยก็ยอมรับว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดในการทำให้สินค้าของเราเนี่ยเผยแพร่ไปโอกาสทางธุรกิจของโลกออนไลน์เนี่ยค่ะถ้ามีการเรียนรู้ได้ถูกต้องนะคะอย่างตัวเองเนี่ยก็มีลูกๆที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะก็มาช่วยในช่องทางของการทำออนไลน์ครับก็สุดท้ายนี่นะครับอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับที่กำลังจะเข้ามาร่วมอบรมกับโครงการ Village E-commerce นะครับว่าเขาจะได้อะไรจากโครงการนี้บ้างครับก็อย่างที่บอกนะคะดิฉันเชื่อว่าในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยคนที่พัฒนา product แล้วเนี่ยจะมีความรู้ในตัว product มากกว่าสิ่งใดเลยนะคะในเมื่อมีสิ่งของที่มีค่าอยู่แล้วแต่ของที่มีค่าแล้วเนี่ยไม่มีคนซื้อก็ไม่มีประโยชน์นะคะ Village E-commerce เนี่ยเป็นคำตอบของ startup ของ SMEที่จะเป็นช่องทางที่เป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากเพราะนั้นเนี่ยช่องทางออนไลน์ในการที่เข้ามาศึกษาและผ่านการอบรมเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็รู้จักช่องทางใหม่ๆในการที่จัดจำหน่ายซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ยังคิดว่า
ผู้ที่เป็นเจ้าของโปรดักต์ต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ไปสู่ตลาดโลกได้ในการใช้ Village E-commerce ค่ะสุดยอดมากครับพี่เหมียวครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เหมียวมากนะครับที่มาแนะนำสิ่งดีให้กับเราครับขอบคุณครับ